ที่น่าจับตามองสำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการดังกล่าวเพื่อจัดพื้นที่ให้บูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนการส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจรเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนันทนาการการกีฬาและการท่องเที่ยวสำหรับแนวคิดและแบบที่จะก่อสร้างใช้พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเป็นพื้นที่ส่วนของลำน้ำที่มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพังเกือบตลอดทั้งแนวซึ่งระยะแรกโครงการจะสร้างบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มที่สะพานพระราม7จนถึงบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่น9รวมระยะทางประมาณ14กิโลเมตรประกอบด้วยทางเดินติดริมแม่น้ำกว้าง7เมตรสวนหย่อม3เมตรทางจักรยานกว้าง7เมตรทางเท้าบันได 2.5 เมตรส่วนคอนกรีตที่ยื่นลงไปในแม่น้ำข้างละ20เมตรซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยวงเงิน120ล้านบาทประกอบด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมาโดยมีระยะเวลาดำเนินการ210วันหรือจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกันยายน2559โดยที่ปรึกษาโครงการได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1มีนาคม2559นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้มีการทบทวนการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนหากการสร้างพื้นที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สอดคล้องกับบริบทของเมืองทั้งในด้านขนาดและการรองรับกิจกรรมของประชาชนอาจก่อให้เกิดการใช้งานพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมซึ่งนำไปสู่การทำลายภูมิทัศน์และการลดคุณค่าพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนความเชื่อมโยงที่จะใช้ประโยชน์และกลมกลืนกับวิถีชีวิตริมน้ำเช่นเดิมทั้งนี้เมื่อโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นนักวิชาการและประชาชนส่วนใหญ่หวั่นเกิดปัญหาใหม่ตามมาและอาจสร้างปัญหาเดิมในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้ายังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไปประเทศจะสูญเสียแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นสมบัติของชาติอย่างไม่มีวันเอากลับคืนมาได้ซึ่งโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างโครงการดังกล่าวในปี2560และจะแล้วเสร็จปลายปี2561ดังนั้นโครงการดังกล่าวจะเป็นอย่างไรจะส่งผลเสียเหมือนที่ประชาชนคิดวิตกไว้หรือไม่ทุกคำถามทุกข้อสงสัยหน่วยงานใดจะเป็นผู้มาเฉลยคำตอบสวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่ชัดทุกประเด็นนะครับมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆนะครับที่กำลังเป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้พูดคุยกันแบบชัดๆตอบคำถามกันทุกประเด็นนะครับให้เคลียร์กันไปในวันนี้ที่เราเปิดหัวมานะครับเป็นโครงการที่สังคมอยากจะรู้ในขณะนี้ที่แท้จริงแล้วโครงการพัฒนาพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นประโยชน์กับสาธารณะอีกส่วนหนึ่งมีคำถามออกมาจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยก็ดีนะครับบอกว่าโครงการนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์หรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านโฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อันธิกาสวัสดีนะครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะครับวันนี้เกริ่นหัวรายการมาสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้บางส่วนก็เหมือนจะเป็นประโยชน์แต่อีกส่วนหนึ่งก็มีการออกมาบอกว่ามันจะดีหรือมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอสังหาหรือไม่และที่ทำไปอย่างนี้มีการศึกษาแล้วหรือยังเริ่มต้นที่คำถามนี้ก่อนนะครับ
ครงการนี้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับทางสจล.นะคะแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเราเริ่มเซ็นสัญญาไปเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่1มีนานะคะจนถึงวันนี้ค่ะก็32วันแล้วที่เราเริ่มลงศึกษาอย่างจริงจังในภาคสนามแล้วก็ภาคการทบทวนข้อมูลนะคะความคืบหน้าก็คือทั้ง32ชุมชนแรกเนี้ยค่ะแล้วก็ลงครั้งที่1ในรอบ6ครั้งนะคะเราได้ลงไปเพื่อรับฟังก่อนรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นข้อกังวลใจและความต้องการนะคะของคนที่ได้รับผลกระทบที่ใกล้ที่สุดแต่แน่นอนว่าอย่างโครงการนี้มันเป็นโครงการขนาดใหญ่มากๆ ใช่ไหมฮะครับคงไม่ใช่เฉพาะ30กว่าชุมชนแล้วก็260กว่าหลังคาเรือนเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเราได้วางแผนเอาไว้ว่าใน6ครั้งนี้นะคะเราจะศึกษาให้รอบด้านที่สุดนะคะแล้วก็รวมถึงต้องมีการร่วมการออกแบบวางแผนนะคะว่ารูปแบบจะเป็นยังไงครับงั้นขอย้ำอีกทีนึงว่าโครงการนี้ไม่ได้มีแบบออกมาก่อนแล้วอย่างที่เผยแพร่กันครับอ๋อย้อนกลับไปแบบที่เราเห็นกันมีภาพออกมาอย่างดีสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีแบบนะคะยังไม่มีการทำแบบยืนยันเลยว่าเราไม่มีแบบรวมถึงนะคะเราได้หารือกับในวงประชุมกับทางกทม.หลายครั้งแล้วแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่มีการทำถนนคอนกรีตแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่ว่าตอนนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างใช่ไหมคะในขณะที่ทีมภาคสนามนะคะกำลังลงพื้นที่อยู่นั้นเนี่ยค่ะทีมทางด้านภูมิสถาปัตย์ก็กำลังศึกษาเลเยอร์ต่างๆของเมืองคือเมืองเนี่ยมันมีหลายมิติมันไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพว่ามีบ้านอยู่กี่หลังมีอาคารเท่าไหร่นะคะแต่มันมีวัฒนธรรมอะไรที่มันเป็นรากอยู่ตรงนั้นบ้างนะอย่างที่ถ้าทางภูมิสถาปัตย์เขามักจะใช้คำว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะฮะมันมากไปกว่าแค่เรื่องของตัวฮาร์ดสเคปที่ปรากฏมาเป็นจะเป็นคอนกรีตหรือจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นสตรีทเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือภูมิทัศน์วัฒนธรรมบางครั้งมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นคือถ้าฟังท่านโฆษกพูดตอนนี้มันแย้งกับข้อมูลที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับคือก่อนหน้านี้ที่ออกมาเป็นแผนผังเรียบร้อยบอกแล้วว่าจะมีการทำอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงตัวเลขงบประมาณที่มีออกมาเป็นหมื่นล้านกับการทำตัวนี้เลยมีกระแสออกมาต่อต้านบอกว่ามันจะคุ้มกันหรือที่ทำแบบนี้จริงๆแล้วข้อมูลก่อนหน้านั้นคืออะไรค่ะข้อมูลก่อนหน้านั้นตามที่เราศึกษานะคะทอเริ่มศึกษาอย่างจริงจังพบว่ามันเป็นรูปแบบที่ออกมาหลังจากที่กทม.ได้เคยติดต่อทางบริษัทเอกชนนะคะให้เข้ามารับศึกษางานโครงการนี้แต่ว่าก็ทราบว่าโดยเงื่อนไขของระเบียบราชการเนี่ยการมีเอกชนเจ้าเดียวเนี่ยก็ทำให้โครงการนี้หยุดไปแต่ว่ามันมีรูปแบบออกมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะว่าอย่างทับสังกฤษขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษก็คือ active citizen ก็คือพลเมืองที่ตื่นตัวเคลื่อนไหวกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยพอเขารู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็รวมกันเป็นเครือข่ายนะคะรวมทั้งนักวิชาการ NGO ต่างๆผู้ที่รักแม่น้ำอะค่ะเขาก็เคลื่อนไหวว่าถ้าโครงการนี้ TOR เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นรูปแบบเนี้ยเขาจะต้องไม่เอาอย่างเต็มตัวซึ่งก็เห็นด้วยว่าเป็นหน้าที่พลเมืองแต่ว่าในก่อนที่สจล.จะศึกษาเนี่ยค่ะคือคนละส่วนกันถูกไหมครับคือในตัวเนื้อของ TOR เนี่ยมันไม่มีการระบุแน่นอนว่าจะต้องทำเป็นถนนคอนกรีตอันนั้นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองแม้โครงการในขนาดสเกลขนาดนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราต้องทำออกแบบละเอียดก็คือ7กิโลเมตร2ฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยจะไม่รวมอยู่ในกฎหมายว่าต้องทำ EIA แต่ทางเราและกทม.ตกลงกันแล้วว่าเราจะต้องจัดการศึกษา EIA เพื่อความรอบด้านของข้อมูลคือจริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้ให้ทำค่ะโครงการขนาดนี้ไม่ต้องทำค่ะอันนี้ชัดค่ะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบได้เลยว่าเราทำ EIA ในพื้นที่7กิโลเมตร2ฝั่งและ IEE ในพื้นที่ที่ทำแผนแม่บท57กิโลเมตรค่ะทีมท่านโฆษกเข้ามาก็มีการดำเนินการอยู่ในขณะนี้ใช่ค่ะในตัวเลขที่เขามีการพูดออกมากันก่อนหน้านี้เขาว่าทั้งหมด57กิโลเมตรเนี่ยนะครับที่เราจะแตะเริ่มโครงการไปจนถึงสิ้นสุดแผนแม่บทที่เราทำใช่ค่ะมีตัวเลขกลมๆออกมาประมาณ 40,000 ล้าน14,000 ล้านหรือเปล่า 40,000 ล้านทั้งหมดทั้งระยะอ๋อทั้งหมดใน57กิโลเมตรแต่7กิโลเมตรแรกทั้ง2ฝากฝั่ง14กิโลเมตรเขาบอก 14,000 ล้านนี่เป็นตัวเลขจริงๆที่ใช้ไหมครับคือตอนนี้เราต้องให้ทางฝ่ายทั้งกทม.ยืนยันกับเราเองหรือว่ายืนยันกับประชาชนเองให้ชัดเจนว่าที่ผ่านมานั้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วก็ล่าสุดนะคะท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ยืนยันแล้วว่าการอนุมัติตรงนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับโครงการนี้และที่สำคัญคือ
โครงการนี้ใน TOR ก็ระบุชัดว่าไม่ว่ารูปแบบที่เราพบเจอจะเป็นยังไงนะคะอาจจะเป็นทางเท้านะฮะทางปั่นจักรยานหรือว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือพื้นที่ส่วนกลางชุมชนเนี่ยเราจะต้องทำ BOQ ค่ะ Bill of Quantity เพื่อที่จะนำเสนอว่างบประมาณที่จะต้องใช้ในการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ทั้งสองฝั่งในตามระยะทาง14กิโลเมตรสองฝั่งเนี่ยนะคะเป็นเท่าไหร่มันอาจจะออกมามากกว่า 14,000 ล้านก็ได้หรือมันอาจจะออกมาน้อยกว่า 14,000 ล้านก็ได้ค่ะครับคือขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาใช่เราก็ทำไปใช่ค่ะตามสเต็ปตอนนี้เริ่มศึกษาไปถึงไหนแล้วนะครับอย่างที่เรียนนะคะว่ามันทำเราทำคู่ขนานกันไปทีมเรา60กว่าคนนะคะแล้วก็อย่างเช่น32ชุมชนลงไปแล้วนะคะวันนี้วันที่1เมษายนละเราเริ่มงานตั้งแต่วัน1มีนาคมนะคะครับก็32ชุมชนแต่ว่ามันจะมีอีก ส่วนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะโรงพยาบาลวัดนะคะตรงนี้เราไม่ได้ถูกนับอยู่ในชุมชนแรกแต่เราจะทำการศึกษาต่ออีกนะคะซึ่งจะลงพื้นที่อีกหลายครั้งมากเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งใกล้และไกลเนี่ยเรียกว่านอกจากเขาจะได้สะท้อนข้อกังวลเขาแล้วเขาจะต้องมาร่วมนำเสนอแนวทางการออกแบบร่วมกันว่ามันควรพื้นที่ตรงนั้นควรได้รับการพัฒนาเป็นอะไรครับแสดงว่าเราก็ได้ฟังเสียงสะท้อนในมุมต่างๆของชาวบ้านชุมชาวชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วค่ะในเบื้องต้นท่านโฆษกได้ทราบข้อห่วงใยจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อมบ้างหรือยังได้ยินนะคะแล้วก็เราอ่านนะคะบทสัมภาษณ์นะคะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นไม่เห็นด้วยตั้งแต่ไม่ควรทำอะไรเลยเกี่ยวกับแม่น้ำหรือไม่เห็นด้วยในรูปแบบที่เป็นถนนที่เป็นตอหม้อนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องของมิติวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยววันนี้ผมมีเสียงหนึ่งท่านมาให้เราฟังกันตรงนี้ในรายการนะครับท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรคุณศักดิ์สินเฉลิมลาภเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันคุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณศักดิ์สินครับคือมันเป็นเรื่องซับซ้อนหลายๆเรื่องมาประกอบกันอ่ะคือฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถือโอกาสนี้จัดระเบียบชุมชนลุกริมน้ำอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ย เขาก็ลุกกันมานานแล้วนะแล้วก็เวลาเราลุกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆศาลานี่แหละข้างใต้เนี่ยจริงๆน้ำมันก็เข้าไปได้เราน่าจะสร้างโมเดลที่จะทำไงให้น้ำเขาอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆมันต้องเป็นแม่น้ำที่แม่น้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ผมนั่งหรือแค่ที่ศาลามันเป็นแม่น้ำที่จะต้องให้น้ำเขาเข้ามาแบบมีน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะตัวนั้นเนี่ยจะเป็นชุมชนที่มีเสาก็ได้อะไรก็ได้แต่ขอให้น้ำอยู่เพื่อให้ความเชื่อมโยงระหว่างพื้นดินกับน้ำมันต่อกันในทางเพื่อจะเพิ่มพื้นที่รับน้ำอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราไปคิดว่าแม่น้ำมันเป็นแนวกำแพงกั้นอย่างเงี้ยอันนี้จะยุ่งเพราะว่าพอไปเติมยิ่งไปเติมไอ้ถนนเรียบฝั่งแม่น้ำไปมันยิ่งเป็นหนึ่งอีกหนึ่งกำแพงเป็นตอหม้อหรือเป็นกำแพงเหมือนกันนะครับมันก็จะทำให้แม่น้ำทั้งการมองเห็นทั้งการรับน้ำเนี่ยในที่สุดมันจะแคบพอมีถนนเรียบไปเนี่ยในที่สุดดินมันจะมาชิดกับถนนที่เรียบแม่น้ำเลยแล้วแม่น้ำก็จะเป็นตั้งลงไปแล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะกรุงเทพมันจะเป็นแม่น้ำที่ในแนวดิ่งตั้งตรงไปจนถึงนนทบุรีกับปทุมมันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือการยกระดับน้ำคือแต่เดิมน้ำจะแผ่ออกไปได้มันก็ยิ่งทำให้แม่น้ำเนี่ยอยู่ในเป็นเหมือนท่อระบายน้ำในที่สุดแล้วเนี่ยยิ่งมาจากปทุมธานีเนี่ยระดับน้ำมันจะสะสมตัวจากคลองจากอะไรสูงขึ้นจนกระทั่งถึงกรุงเทพในที่สุดมันจะต้องมีกำแพงสูงขึ้นมาเพื่อจะกันน้ำท่วมยกระดับอันนี้คือเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วก็ศูนย์กลางของกรุงเทพคือแถวๆเนี้ยแถวๆตากสินไปจนถึงท่าเตียนแถวอะไรมันคือการท่องเที่ยวทางน้ำที่เป็นรากของกรุงเทพเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วก็เหลืออยู่อย่างเดียวล่องเรือชมวัดชมวังไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวบทบังการเห็นกรุงเทพที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นรากที่เป็นจุดขายอ่ะที่เป็นจุดทรัพยากรที่เหลืออยู่จุดเดียวไอ้นี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่จะทำลายแม่น้ำเจ้าพระยาจากทางการเห็นนอกจากเรื่องของการลุกลงมาในทำให้น้ำมันแคบลงแล้วเนี่ยการที่ยังเห็นว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่เนี่ยไอ้นี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่จะทำลายมันเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับนักอนุรักษ์ไม่อนุรักษ์หรอกมันคืออันนี้คือทรัพยากรของกรุงเทพที่เป็นจุดขายสำคัญก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่คุณกำลังจะเอาคนจำนวนมากลงมาเพื่อที่จะคิดว่าเขาจะมาเดินมาวิ่งมาเป็นแลนด์มาร์คแล้วคุณก็ทำลายของเก่าๆที่มันปัจจุบันมันเป็นอยู่แล้วอ่ะแล้วไปคิดว่ามันจะให้คนเข้ามาสัมผัสมันก็จะกลายเป็นแค่
แค่เส้นทางที่เหมือนกับสวนสาธารณะอะไรแท่งๆแข็งๆตันๆอ่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นตลาดนัดเดิน14โลเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเป็นพอยิ่งยาวยิ่งดูแลไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับอนุรักษ์ไม่อนุรักษ์อะไรหรอกเพียงแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยมันควรจะทำโดยทฤษฎีมันต้องทำให้แม่น้ำเจ้าพระยากว้างขึ้นไม่ใช่ทำให้แคบลงเพราะว่าสิ่งที่ดีที่คิดขึ้นเป็นเรื่องอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จะทำลายแม่น้ำส่วนที่ดีก็คือว่าที่เห็นได้ชัดๆก็คือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็จะไปเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันนี้มันก็ดีแน่ๆซึ่งไม่ต้องคิดอะไรหรอกเพราะตอนนี้เขาก็เอาไปโฆษณากันเต็มไปหมดแล้วว่าโครงการที่ดินคอนโดหรืออย่างชุมชนที่เขาอยู่มาเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมก็ได้ว่าทำคนไทยเนี่ยมันต้องสร้างบ้านแปลงเรือนมาจากลำน้ำแต่เขามันจะต้องเกิดเป็นชุมชนริมน้ำอย่างนี้แหละนี่คือรากของบรรพบุรุษเรามันอยู่อย่างนี้แต่พอคุณทำตรงนี้ปั๊บคุณก็จะไปบังเขาที่ตรงนั้นเขาก็จะถูกไล่รื้อในที่สุดหรือเขาเคยลงน้ำได้เขาลงไม่ได้ในที่สุดแล้วก็มันก็จะเป็นพื้นที่ที่คุณจะต้องเปลี่ยนสภาพไปเป็นคอนโดริมน้ำอ่ะอันนั้นก็คือเป็นการพัฒนาโครงการนี้มันมาเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั่นคือเสียงนะครับคุณผู้ชมครับของคุณสศินเฉลิมราบนะครับเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรมีหลากหลายประเด็นเหลือเกินนะครับที่ออกมาลักษณะไม่เห็นด้วยเห็นแย้งกับโครงการนี้นะครับเดี๋ยวไปคุยกับท่านโฆษกโครงการนี้กันต่อมาสักครู่ได้ฟังแล้วนะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องของที่จะสร้างทางเดินเข้ามาแล้วปรากฏบอกว่าน้ำมันมีอยู่ลักษณะนั้นอ่ะกว้างอ่ะดีอยู่แล้วไปเอาของไปตั้งเอาทั้งสองฝั่งทำให้แม่น้ำมันบีบลงและทำให้แม่น้ำมันไหลได้น้อยลงหรือไงครับคือเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสศินเองแล้วก็เครือข่ายด้วยนะคะที่สะท้อนความห่วงใยแล้วก็จากความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านนะคะทำให้เราเนี่ยต้องทำงานนี้ด้วยความระมัดระวังและรอบด้านมากขึ้นนะคะจะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นหนึ่งมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกหลายมิติที่ตอนนี้เราได้รับข้อมูลนะคะที่กังวลเข้ามาเนี่ยค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของรูปแบบนะคะอย่างที่เรียนตอนต้นว่าเราไม่มีรูปแบบที่ฟิกซ์หรือว่าแบบเดียวว่าจะต้องเป็นมีตอหม้อแล้วก็เป็นทางถนนหรือว่าทางเท้าแข็งๆตลอดเส้นทางซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราลงพื้นที่ชุมชนเนี่ยเสียงสะท้อนจากชุมชนก็สอดคล้องอย่างที่คุณสศินว่าคือว่าเขาอยู่ริมน้ำมานานแล้วอยู่ๆถ้าเกิดมันจะต้องมีทางเนี่ยที่เขาทำภาพออกมาก่อนหน้านี้หนึ่งมันไม่ใช่แค่ชีวิตคนกับน้ำนะคะแต่คือการสัญจรการเข้าถึงนะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยค่ะ เราก็ไปลงพื้นที่ในหลายๆพื้นที่บอกว่ายังไงก็ต้องเว้นไว้เพราะว่าเขามีอาชีพหรือประกอบกิจกรรมทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเชื่อมอยู่กับน้ำมันก็คือการเปิดพื้นที่ถ้าเราลองดูคนที่อยู่กับริมน้ำในหลายๆชุมชนเนี่ยค่ะ เวลาที่ทางมีทางผ่านมาแล้วใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีถนนมีอะไรนะเป็นคล้ายๆบันไดเชื่อมลงไปกับพื้นที่น้ำนะคะครับคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทางแข็งๆตรงไหนมีชุมชนที่จำเป็นต้องลงกับพื้นที่น้ำเยอะมากแล้วก็ต้องเว้นนะคะแล้วก็ต้องทำทางลงทางเชื่อมให้เหมาะสมปลอดภัยซึ่งตรงนี้แหละที่จะต้องอาศัยข้อมูลจากชุมชนทำไมเราถึงต้องลงชุมชนทั้งหมด6ครั้งในแต่ละชุมชนคือไม่ได้เป็นคอนกรีตยาวไปทั้งหมดไม่มีนะคะคือรูปแบบเนี่ยย้ำอีกครั้งว่าเราไม่มีรูปแบบตั้งแต่แรกแล้วรูปแบบมันจะเกิดก็ต่อเมื่อแต่ละพื้นที่นั้นเอื้อให้ทำอะไรครับก็หมายความว่าอย่างที่ท่านโฆษกบอกถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่อยู่เป็นชุมชนริมน้ำจริงๆก็อาจจะมีทางลาดทางอะไรลงให้เขาไม่ได้เป็นการมันเป็นไปไม่ได้ที่เราอย่างที่ภาพกราฟิกที่ทำออกมาว่าจะต้องเป็นทางแข็งๆอย่างเดียวแล้วก็สูงมากแล้วก็บ้านก็ถูกบดบังซึ่งมันก็เกิดขึ้นในบางพื้นที่อยู่นะตอนนี้นะคะกำแพงกั้นน้ำหรืออะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นโครงการที่เป็นโอกาสดีที่ทางสจล.และม.ขอนแก่นเนี่ยจะเข้าไปดูปัญหาตรงนั้นถ้าไอ้สภาพคอนกรีตเดิมมันเกิดไปบล็อกไม่ว่าจะเป็นบล็อกเส้นทางน้ำนะคะทำให้เกิดขยะขังน้ำเน่าแล้วก็จัดการฟื้นฟูตรงนั้นปรับเปลี่ยนสภาพปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้แล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะซึ่งเป็นข้อกังวลร่วมกันก็คือว่าสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนตรงนี้ก็มีข้อกังวลว่าเขาจะต้องถูกไล่รื้อหรือเปล่าเพราะว่าโครงการมันเป็นสาธารณะมันมาแล้วไม่ว่าจะด้วยข้อกฎหมายหรือว่าการลุกล้ำริมน้ำเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็กังวลว่าเขาจะต้องไปไหมเราทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ชื่อว่าผอ.ช.หรือว่าสำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยนะคะที่สังกัดอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยมีการเข้าไป
จรจานะคะรับฟังปัญหาแล้วก็หาแนวทางออกร่วมกันยกตัวอย่างเช่นบางพื้นที่มีพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลนักทำให้เขาพอจะมีแหล่งรายได้เดิมได้เนี่ยค่ะเขาก็จะทำแลนด์แชร์ลิงก็คือเช่าพื้นที่เอกชนร่วมอยู่ตรงนั้นต่อหรือบางที่ถ้าหากต้องไปอยู่จริงๆแล้วก็มีแฟลตนะคะก็คือการพัฒนาคุณภาพของที่อยู่อาศัยใหม่เนี่ยก็ต้องเจรจาต่อรองว่าเขากระทบน้อยที่สุดเนี่ยโดยที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยเนี่ยมันรูปแบบบ้านแบบไหนที่เหมาะสมกับเขารูปแบบการกู้ผ่อนชำระที่ส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ30ปีเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเพื่อให้กระทบสิทธิของมนุษยชนน้อยที่สุดสิทธิประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เมื่อสักครู่ผมฟังคุณศศินก็คือบอกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายจะเป็นการไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ก็เป็นข้อกังวลที่หลายๆฝ่ายก็กังวลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ยิ่งต้องรับมาพิจารณาว่าไอ้คำว่าฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าถ้าโครงการนี้แน่นอนถ้ามันเป็นถนนเป็นตอหม้อแข็งๆนะฮะมีรูปแบบเดียวตัดทั้งขาดทั้งชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมแน่นอนสถาบันเรานะคะสจล.เป็นสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่มายาวนานนะคะเราไม่ใช่องค์กรเอกชนที่หวังผลกำไรเข้ามาทำโครงการนี้แล้วก็จากไปชื่อสจล.ยังต้องอยู่นะคะคู่กับมังแม่น้ำโครงการนี้มันระดับไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะไม่ใช่แม่น้ำที่ว่ามีผลกระทบเป็นทรัพยากรของกรุงเทพอย่างที่กล่าวแต่มันคือทรัพยากรของชาติและทรัพยากรส่วนหนึ่งของโลกงั้นเราต้องระวังอย่างยิ่งเป็นความกังวลได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในเดือนแรกเนี่ยเราบอกได้แค่ว่าเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วรูปแบบที่ออกมาเราก็จะเอามาสะท้อนวันที่22เมษาเนี่ยค่ะเราจะรับฟังเสียงประชาชนโดยวงกว้างไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ริมน้ำเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันก่อนสิ่งที่หลายคนอาจจะออกมากังวล นั่นคือภาพแต่ก่อนที่ยังไม่มีการศึกษาใช่ค่ะอย่างชัดแจ้งแบบนี้ใช่ค่ะนะครับขณะนี้มีการศึกษาแล้วอ่ะผมไปดูที่ผลดีของโครงการนี้กันก่อนให้ท่านโฆษกได้อธิบายว่าโครงการเนี้ยที่จะทำเนี้ยมันมีอะไรดีครับค่ะความตั้งใจเดิมนะคะคือก่อนที่จะมาเซ็นสัญญากันเนี่ยแน่นอนว่าโครงการนี้เราทราบดีว่ามันมีการต่อต้านกันมาใหญ่หลวงนะคะแล้วก็เห็นด้วยในหลายๆประเด็นที่ทำไมต้องคัดค้านแต่ก็มีการศึกษา TOR แล้วว่า 1. มันไม่ได้ระบุให้ทำถนนคอนกรีต 2. นะมันเป็นเรื่องของการศึกษาทำแผนแม่บทแล้วก็ศึกษาละเอียดเพื่อพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเราเห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสดีที่จะใช้กระบวนการของทางวิชาการนะคะของทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้ามาร่วมศึกษาและทำให้มันดีกว่าเดิมณตอนนี้นะคะ 90% ของพื้นที่ริมน้ำเนี่ยเป็นเขื่อนที่กั้นน้ำพอมันเป็นเขื่อนปุ๊บมันก็จะมีทางเดินเท้าใช่ไหมคะมันมีทั้งตั้งแต่ตัดขาดพื้นที่บ้านกับริมน้ำอยู่เราจะทำยังไงให้โครงการนี้เข้าไปแล้วแก้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ตรงไหนที่เป็นข้อเสียเราจะแก้ปัญหาตรงไหนที่ดีอยู่แล้วเช่นศาสนสถานหรือพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะต้องทำการทำงานกับสถาปนิกที่เชี่ยวชาญภูมิสถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และชุมชนหาแนวทางออกแบบร่วมกันมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทางแข็งไปตลอดมันอาจจะเว้นแล้วก็เข้าไปลิงก์กับทางเชื่อมเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็ภายใต้ชื่อที่เราตั้งเป็นชื่อโครงการที่ใช้ในการทำงานเนี่ยค่ะก็คือเจ้าพยาฟอครับเจ้าพยาเนี่ยเพื่อทุกคนแต่จริงๆแล้วคนทุกคนเนี่ยค่ะต้องมาร่วมกันกลับมาดูแลเจ้าพยาแล้วเพราะนานมาแล้วเนี่ยอย่างที่หลายๆท่านบอกค่ะนักวิชาการบอกว่าวิถีไทยเนี่ยมันอยู่กับริมน้ำแต่ณปัจจุบันเราเห็นได้ว่าเราหันหลังให้น้ำแล้วใช้ถนนน้ำกลายเป็นเพียงที่ระบายน้ำน้ำกลายเป็นที่เอาไว้ตาดูเท่านั้นมีเรือล่องผ่านแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดที่บอกอ่ะทั้งเขื่อนทั้งขยะน้ำเน่าใต้บ้านของชุมชนไม่มีระบบการบำบัดที่ดีแต่ก่อนเราเห็นด้วยนะคะว่าขยะที่ทิ้งบนบ้านริมน้ำเนี่ยก็คือเป็นออร์แกนิกอ่ะเป็นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติไปดูขยะวันนี้ที่ทิ้งมาจากพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำมีตั้งแต่กล่องโฟมมีตั้งแต่สิ่งปฏิกูลที่เอาเกิดจากครัวเรือนเนี่ยค่ะมันไม่ได้ผ่านการบำบัดก่อนมันตรงลงน้ำเลยตรงนี้คิดว่าเราต้องได้เวลาฟื้นฟูร่วมกันนอกจากที่ท่านโฆษกพูดมาประโยชน์อื่นๆที่ประชาชนจะได้รับมีอะไรบ้างครับกับการที่จะสร้างจุดนี้ขึ้นมาประโยชน์แน่นอนต้องบอกว่าทุกโครงการนะคะที่ภาครัฐทำเนี่ยเงินมาจากภาษีของประชาชนครับทั้ง
อีกทั้งสจ.เองเนี่ยค่ะเราเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเงินส่วนหนึ่งมาจากภาษีประชาชนนะคะเราตั้งชื่อโครงการว่าเจ้าพระยาครั้งนี้มันต้องทำเพื่อทุกคนจริงๆนานมาแล้วที่กว่าที่เราจะไปอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาได้ไปเห็นความงามของแม่น้ำได้เนี่ยเราจะต้องผ่านพื้นที่เอกชนมีหลายท่านบอกว่าก็ไปใช้สิโรงแรมเนี่ยเขาก็ให้เราเข้าไปดูได้ฟรีไม่เสียสตางค์แต่เราอยากจะใส่ขาสั้นเดินผ่านโรงแรม 5-6 ดาวเนี่ยได้หรือเปล่าโดยที่ไม่เสียสตางค์หรือว่าเขาให้เราเข้าตรงนี้เป็นมุมเล็กๆในฐานะประชาชนคนหนึ่งคงไม่ใช่แค่โครงโฆษกโครงการนะคะมองว่าเราก็เป็นห่วงแม่น้ำไม่น้อยกว่าคนอื่นเราโตมาในวัยที่เราเห็นการรณรงค์ตาวิเศษพูดถึงแม่น้ำเจ้าพระยาแย่แล้วกี่ปีแล้วคะเกือบ30ปีแล้วเนี่ย คิดว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วว่าถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้อยากให้ทุกภาคส่วนอย่าเพียงแค่คัดค้านแต่อยากให้นำเสนอข้อเสนอมาที่เราด้วยอยากให้ทำอะไรตรงไหนไม่ควรทำตรงไหนควรทำอะไรเรายินดีรับฟังค่ะครับยังมีข้อห่วงใยต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะแต่ช่วงนี้วันนี้ผมทิ้งท้ายไปแบบนี้ก่อนให้ท่านโฆษกได้ตอบก่อน มีข้อสงสัยขึ้นมาบอกว่าโครงการนี้ทำประโยชน์เอื้อประโยชน์ให้กับอสังหาริมทรัพย์กลุ่มทุนจริงหรือไม่ให้ตอบจริงหรือไม่ก่อนครับค่ะถามว่าจริงไม่จริงต้องถามว่ากลุ่มทุนนั้นคุณมองทุนอะไรทุนเงินหรือทุนสังคมนายทุนทรัพย์คอนโดต่างๆที่จะมาสร้างเกิดขึ้นหลังจากแนวแบบเนี้ยสร้างขึ้นมาเสร็จโครงการนี้ขนาดใหญ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะมากกลุ่มทุนเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นคนส่วนน้อยกลุ่มหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ริมน้ำแต่คนที่มีจำนวนมากกว่านั้นคือคนทั้งประเทศนะคะเรามีทั้งทุนสังคมเมื่อกี้เราพูดถึงทุนมนุษย์สุขภาวะที่จะเกิดขึ้นคุณภาพชีวิตนะฮะการโครงการนี้มองว่ามันเป็นการลงทุนนะฮะทีนี้ผลที่จะได้รับมันไม่ใช่เม็ดเงินหรือเฉพาะกลุ่มทุนซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าประชาชนทั้งประเทศเราต้องมองว่าประชาชนนั้นเป็นทุนมนุษย์มนุษย์สุขภาพดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีเมืองที่ดีที่น่าอยู่เราได้ทุนทางสังคมด้วยนะคะก็ตรงนี้คงไม่สามารถฟันธงว่าจริงไม่จริงเพียงแค่นั้นเพราะว่าแน่นอนถ้าทั้งเมืองมันถูกพัฒนาขึ้นมาอสังหาริมทรัพย์มันเพิ่มขึ้นมันก็คือทุนที่ร่วมกันนะคะมันก็คือเป็นกลุ่มทุนมันก็คือเป็นงั้นผมทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันขอบคุณนะครับวันนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อันติกาสวัสดิ์ศรีนะครับโฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาพูดคุยกันนี้ในเบื้องต้นเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อนะครับยินดีมากค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือชัดทุกประเด็นในวันนี้นะครับกับข้อสงสัยในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดคุยกันมาในวันนี้คุณผู้ชมคงตัดสินใจเองได้และรับฟังเป็นข้อมูลไว้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในเทปหน้านะครับซึ่งยังมีคำถามอีกมากมายรวมไปถึงอย่างที่เราทิ้งท้ายกันไว้มีการทำแบบนี้ออกมาโครงการนี้ไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์จริงหรือไม่ใครได้ประโยชน์กันแน่ช่วงนี้วันนี้ลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับ 10:00 น.ถึง 10:30 น.ทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครPSI 221กับชัดทุกประเด็นวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ